ดูเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันบ้างนะครับทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นเหมือนอวัยวะอีกหนึ่งส่วนของร่างกายแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะเสียงนาฬิกาปลุกก็มาจากโทรศัพท์มือถือพอโทรศัพท์ดังปุ๊บหยิบขึ้นมาเปิดดับแรกคืออะไรฮะเช็คก่อนเช็คก่อน Facebook Twitter IG ในไลน์ว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างล่าสุดอเมริกาไปสำรวจนะครับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเด็กนักเรียนนะฮะปรากฏว่าเด็กนักเรียนเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือแพงกว่าคุณครูอีกคุณกนกนวลเผลอๆแพงกว่าผมด้วยค่ะนะฮะจากกรณีที่สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการเผยผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนปี61นะครับจากประชากรอายุ6ปีขึ้นไปพบว่า 63.3 ล้านคนมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 17.9 ล้านคนใช้มือถือ 56.7 ล้านคนใช้อินเทอร์เน็ต 36 ล้านคนวันนี้ทีมข่าวนิวส์18ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจการใช้นะครับกับเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นม.3 ถึงม.6 นะครับที่ใช้สมาร์ทโฟนราคาแพงอย่างน้องคนนี้ครับอายุ14ปีเป็นนักเรียนชั้นม.3 ก็บอกว่าปัจจุบันใช้มือถือ iPhone 6 Plus เพื่อสื่อสารกับผู้ปกครองและเพื่อนซึ่งแอปพลิเคชันที่ใช้บ่อยก็คือ LINE Facebook แล้วก็ Instagram วันละประมาณ 4-5 ชั่วโมงส่วนน้องม.6 อายุ17ปีคนนึงบอกว่าใช้สมาร์ทโฟน iPhone เหมือนกันนะฮะเป็น iPhone 7ราคาประมาณ 20,000 บาทซื้อมาใช้งานเป็นเวลา2ปีแล้วปกติก็จะใช้ติดต่อกับเพื่อนผ่าน LINE วันละประมาณ 8-12 ชั่วโมงเอาไปฟังเสียงของน้องๆหน่อยครับใช้มามันเกือบ2ปีอะค่ะใช้คุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนค่ะใช้ LINE Facebookก็จริงค่ะมีค่ะ 4-5 ชั่วโมงค่ะจะใช้เป็นในการติดต่อกับเพื่อนเกี่ยวกับไลน์ค่ะติดต่อในการทำงานคุยกับเพื่อนแชทปกติค่ะก็จะใช้เป็นบางเวลาค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่กับไลน์มากกว่าประมาณวันละกี่ชั่วโมงประมาณถ้าตกก็ประมาณ 8-12 ชั่วโมงค่ะคนหนึ่งใช้ iPhone 6 Plus อีกคนหนึ่งใช้ iPhone 7นะฮะส่วนน้องพลอยประพัฒน์อายุ18ปีนักเรียนชั้นม.6 บอกว่าใช้มือถือ iPhone 6S เหมือนกันใช้มา4ปีแล้วใช้เนี่ยในการหาข้อมูลแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนผ่านทาง LINE ประมาณ4ชั่วโมงต่อวันขณะที่คุณครูของโรงเรียนอนุบาลอายุ51ปีคุณครูสุภัทราคงงามนะครับบอกว่าตัวเองใช้มือถือยี่ห้ออะไรรู้มั้ย Oppoราคาประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทเท่านั้นนะครับในการติดต่อสื่อสารใช้หาข้อมูลเว็บไซต์ท่องเที่ยวสาระความรู้ดูสารคดีแล้วก็เนื้อหาที่เกี่ยวกับเด็กในช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็หลังเลิกงานวันละประมาณ 8-12 ชั่วโมงครับก็หางานบ้างค่ะแล้วก็คุยกับเพื่อนบ้างแอปพลิเคชันอะไรที่ใช้บ่อยครับ LINE ค่ะ4ชั่วโมง4ชั่วโมงค่ะใช้ทุกวันไหมคะใช่ค่ะใช้ทุกวันใช้ในการติดต่อติดต่อค่ะโทรศัพท์ทั่วไปติดต่อก็ดูการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการอะไรจองตั๋วการบินเกี่ยวกับพวกแล้วก็ดูอะไรที่มันสำคัญเกี่ยวกับประเทศไทยอ่ะดูสารคดีอะไรดูทีวีไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าตอนที่โรงเรียนก็เป็นเช้าช่วงเช้ากับช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นตอนกลับบ้าน 8-12 นะ 8-12 ชั่วโมงใช้ทุกวันอ่ะไม่ว่าจะใช้ยี่ห้อไหนรุ่นไหนราคาเท่าไหร่แต่ใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกันแล้วกันจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง